นั่นแหละหัวข้อถัดมาที่เป็นหัวข้อที่มันไม่ได้ยากและถ้ามันออกน้องต้องเก็บให้ได้เนื่องจากว่าออกบ่อยมากๆประเด็นนี้มันอยู่ในเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเราจะเรียนรอบหนึ่งและเราจะมาเรียนอีกรอบหนึ่งในหัวข้อม.4 เทอม2คือพันธุศาสตร์โมเลกุลก็คือหัวข้อกรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิกเป็นสารชีวะโมเลกุลชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย CHOP เป็นหลักอันนี้ไม่ใช่พอยต์ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกเนี่ยเราเรียกมันว่าเนาะแมคโครโมเลกุลคือโมเลกุลที่มีขนาดที่ใหญ่หรือว่าโพลิเมอร์ก็ได้มันประกอบมาจากหน่วยย่อยเล็กๆที่มาต่อกันซึ่งหน่วยย่อยเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์โอเคไหมโดยนิวคลีโอไทด์เองมันจะมี3องค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่1ฟอสเฟตไม่มีอะไรมากองค์ประกอบที่2คือน้ำตาลซึ่งน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบในนิวคลีโอไทด์เนี่ยพี่ขอไปไวๆนิดนึงนะตรงนี้น้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบในนิวคลีโอไทด์เราเรียกว่าน้ำตาลเพนโทสชูการ์โอเคไหมเพนโทสชูการ์คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมพี่ขอย่อว่าน้ำตาล C5มี2ชนิดชนิดที่1คือดีออกซีไรโบสและชนิดที่2คือน้ำตาลไรโบสอ่ะเอาเป็นน้ำตาลไรโบสก่อนละกันตรงนี้น้ำตาลไรโบสเนี่ยถ้าน้องสังเกตดีๆคาร์บอนตัวที่1อันนี้คือคาร์บอนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่อ่ะมันมีเลขนี่หว่าไม่ต้องเขียนเด้อนี่1 2 3 4 5เนี่ยคือตำแหน่งคาร์บอนเนาะคาร์บอนตำแหน่งที่2จะมีหมู่ OH นี่ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าน้ำตาลไรโบสน้ำตาลไรโบสตัวนำหน้าเนี่ยมันคือตัว Rถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นองค์ประกอบของ RNA นี่คือไรโบสแต่ถ้าเป็นดีออกซิไรโบสเมื่อไหร่ในตำแหน่งคาร์บอนที่2เนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนซึ่งเวลาพี่สอนเรื่องนี้พี่ก็จะบอกน้องเสมอว่ารากศัพท์มันบอกเราทุกอย่างเลยไม่ต้องไปนั่งจำไรโบสก็คือการเอาไรโบสนี่แหละมาตั้งไว้ก่อนก็คือเอาน้ำตาลไรโบสก้อนนี้มาตั้งไว้แล้วจากนั้นดีออกซิคำว่าดีมันเป็นรากศัพท์อันหนึ่งที่แปลว่าไม่ดีแปลว่าเอาออกแปลว่าลดลงมีคำว่าดีนำหน้าเมื่อไหร่มันไปในทางเนกาทีฟเลยอะเนาะไหมมันแปลว่าเอาออกแปลว่าลดลงก็ได้ส่วนออกซิในที่นี้ก็คือออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าแปลจากรากศัพท์ที่มันมีดีออกซิไรโบสมันคือน้ำตาลที่เอาไรโบสมาแล้วเอาออกซิเจนออกในตำแหน่งคาร์บอนที่2นี่ไงมันก็เหลือแค่ไฮโดรเจนตัวเดียวแล้วดีออกซิไรโบสตัวดีเป็นตัวนำหน้าดังนั้นมันจึงเป็นองค์ประกอบของ DNA โอเคเนาะนี่คือส่วนประกอบอันที่2ของนิวคลีโอไทด์อันแรกคืออะไรนะฟอสเฟตอันที่2คือน้ำตาล5คาร์บอนใน DNA ใน RNA ก็จะมีคนละตัวกันโอเคเนาะอ่ะองค์ประกอบตัวที่3ที่จะยึดติดกันกับตัวของน้ำตาลเราเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสคือเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบมีทั้งหมด5ชนิดในระดับม.ปลายที่ควรรู้จักแน่นอนมันจะแบ่งออกเป็นเพียวรีนและไพริมิดีนวิธีการจำของพี่เวลาพี่สอนเรื่องนี้พี่จะจำว่าอีกามี2ปีกโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกท่องตามพี่อีกามี2ปีกโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกอีกาคือ GA นี่อีกากคือ GA เนี่ยมันมี2ปีกแปลว่าโครงสร้างของมันจะมี2วงวงที่มี6เหลี่ยม1วงวงที่มี5เหลี่ยม1วงเห็นไหมซึ่งไอโครงสร้างตรงเนี้ยน้องไม่ต้องไปนั่งจำนะว่าถ้าเป็นกัวนีนโครงสร้างเป็นยังไงถ้าเป็นอะดีนีนโครงสร้างเป็นยังไงไม่ซีเรียสในระดับตอนนี้มันไม่ออกถ้าเป็นข้อสอบเอ็นสมัยก่อนแบบ10ปีที่แล้วอ่ะมันออกยากถึงขนาดน้องต้องจำโครงสร้างได้นะคือถ้าพูดคำว่าไซโตซีนขึ้นมาน้องก็รู้ว่าไซโตซีนรูปร่างหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเป็นแนวของสสวทแล้วก็แนววิชาสามัญตั้งแต่ปี55มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยออกมาออกเลยมันคือเนื้อหาเกินหลักสูตรแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ไม่ต้องไปนั่งจำโครงสร้างแต่ต้องรู้นะว่า G กับ A เนี่ยเป็นกลุ่มของเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบก็คือไนโตรเจนัสเบสนั่นแหละโครงสร้างมันมี2วง
2วง GA 2วงคู่กับ2พยางค์เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้คือกลุ่มของเพียวรีนพูดตรงๆนะเวลาพี่สอนพี่ก็จำแบบนี้เออบางครั้งเนื้อหามันดีเทลมันเยอะไงหลายๆหัวข้อชีวะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จำแบบนี้เวลาสอนน้องอีกามี2ปีกโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกอ่ะโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกคืออะไรพี่ตัดเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ cut ก็คือ CUTไซโตซีนยูราซิลแล้วก็ไทมีนโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกแปลว่าพวกนี้จากโครงสร้างมันมี1วงโอเคไหมวงหกเหลี่ยม1วงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของไพริมิดีนเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในแง่ของเบสเนาะไนโตรเจนัสเบสมันจะถูกแบ่งออกไปเป็นเบสเพียวรีนจะมี2อันก็คือกัวนีนกับอะนีนีนถ้าเป็นเบสไพริมิดีนจะแบ่งเป็น3อันคือไซโตซีนยูราซิลและไทมีนโอเคเนาะเบื้องต้นเป็นประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องควรรู้เกี่ยวข้องกับนิวเคลียไทด์โอเคนะเอาใหม่นะกรดนิวคลีอิกมันคือโพลิเมอร์มันคือสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ซึ่งเกิดมาจากการที่นิวเคลียไทด์มาต่อกันเยอะมากๆการที่มันจะเป็น3โมเลกุลขนาดใหญ่ได้แน่นอนว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันต้องมาเชื่อมโยงและมันจะต้องมาต่อกันหลายๆตัวนี่คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วมันจะต่อกันไปเรื่อยๆเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโพลีนิวคลีโอไทด์ไม่ยากเลยเห็นไหมเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโพลีนิวคลีโอไทด์รากศัพท์อีกก็ได้โพลีมันแปลว่าเมนี่แปลว่าหลายๆเพราะฉะนั้นถ้าแปลเป็นไทยคือนิวคลีโอไทด์หลายๆตัวแค่นั้นเองโอเคเนาะและเมื่อกี้พี่พูดประโยคหนึ่งพี่พูดคำว่ามันจะมาต่อกันเยอะๆไอ้ตำแหน่งที่มันมาต่อกันตรงเนี้ยแน่นอนว่ามันต้องมีพันธะที่มันจะเชื่อมพันธะที่จะเชื่อมระหว่างนิวคลีโอไทด์แต่ละตัวจนกลายไปเป็นสายของโพลีนิวคลีโอไทด์พันธะนี้มันคือพันธะที่น้องเรียนในวิชาเคมีเลยมันเชื่อมในโมเลกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นมันคือพันธะโควาเลนต์ถูกต้องแต่มันเป็นโควาเลนต์ที่มีชื่อเรียกเฉพาะเราเรียกพันธะนี้ว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์พี่เก่งไว้เลยนะว่าพันธะนี้จะออกปีนี้มันไม่ออกมาหลายปีแล้วแล้วพี่ว่าพันธะเนี่ยถ้าเทียบกับโควาเลนต์อย่างอื่นในเรื่องนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนะไกลโคซิดิกไกลโคซิดิกบอนด์ที่มันเชื่อมกลูโคสอ่ะจำได้ปะออกบ่อยมากเปปไทบอนที่เชื่อมกรดอะมิโนก็ออกบ่อยคำว่าออกบ่อยของพี่คือน้องถ้าน้องไปดูในเช็คลิสต์มาแล้วอะมันจะมีจุดหนึ่งที่พี่บอกว่าเวลาเรียนเรื่องพันธะสิ่งที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้ว่ามันเชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันอะไรกับหมู่ฟังก์ชันอะไรไออย่างถ้าเป็นเปปไทบอนที่เชื่อมกรดอะมิโนมันเชื่อมระหว่างหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลประมาณเนี้ยเออซึ่งพวกเนี้ยพี่ว่ามันออกซ้ำมาหลายรอบแล้วแต่ฟอสโฟไดเอสเตอร์ยังไม่เคยออกดังนั้นพี่ว่าอ่ะถ้ามันไม่ออกปี66พี่ว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่จะออกมาออกได้โอเคเนาะอ่ะเรากลับมาแล้วกันเราพูดถึงเรื่องโพลีนิวคลีโอไทด์อยู่เนาะโพลีนิวคลีโอไทด์คือนิวคลีโอไทด์ที่มาต่อกันเยอะเราเรียกว่าเอ้ยมาต่อกันด้วยพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์อ่ะเพราะฉะนั้นน้องมาดูรูปการสร้างพันธะด้านล่างดูเหมือนยากแต่ไม่ยากเชื่อพี่นิวคลีโอไทด์ตัวที่1อยู่นี่นิวคลีโอไทด์ตัวที่2อยู่นี่ซึ่งนิวคลีโอไทด์ที่1มันก็จะมีองค์ประกอบต่างๆแหละมันมีน้ำตาลมันมีเบสมันมีหมู่ฟอสเฟตตัวที่2ก็เช่นเดียวกันจุดที่มันจะทำพันธะกันก็คือคาร์บอนตัวที่3ของนิวคลีโอไทด์ตัว1 1 2 3นี่คือคาร์บอนตัวที่3ของนิวคลีโอไทด์ตัว1มันจะเชื่อมกับคาร์บอนตัวที่5ของนิวคลีโอไทด์อีกตัวนึงเป็นหมู่ฟอสเฟตของนิวคลีโอไทด์อีกตัวนึงนี่1 2 3 4 5ตรงนี้มันจะมีหมู่ฟอสเฟตอยู่แล้วเมื่อมันเชื่อมกันมันจะได้ออกมาเป็นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ตรงนี้เมื่อเป็นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ตรงนี้อ่ะมันก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำปกติทั่วไปเนาะการสร้างพันธะนะปลายฝั่งนี้น้องเห็นไหมว่าฝั่งนี้เนี่ยถ้าเรามองจากด้านบนมุมที่มองจากด้านบนเหมือนเวลาเรามองหลังคาบ้านอะมุมเนี่ยตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่5โผล่เราจะเรียกฝั่งนี้ว่าปลาย5พรามแต่ถ้าน้องมองฝั่งเนี้ยมองจากในบ้านแล้วก็เงยหน้าขึ้นหลังคาฝั่งนี้ตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่3โผล่เราจะเรียกปลายฝั่งนี้ว่า3พรามเพราะฉะนั้นโพลีนิวคลีโอไทด์โมเลกุลนึงเนี่ยมันจะมีปลาย5พรามและปลาย3พราม
โอเคไหมมันจะคล้ายกับกรดอะมิโนที่มี N terminal C terminal นึกออกไหมเออประมาณนั้นเนาะดังนั้นนิวเคลียไทด์เนี่ยมันจะเชื่อมกันด้วยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์และที่พี่ไม่จดให้น้องเมื่อกี้เพราะพี่สรุปมาให้แล้วฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เป็นการเชื่อมระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งคาร์บอนที่3ของนิวเคลียไทด์หน่วย1นี่ไงนี่ไง OH คือไฮดรอกซิลเชื่อมระหว่างคาร์บอนที่3ของนิวเคลียไทด์หน่วย1กับหมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่งคาร์บอนที่5ของนิวเคลียไทด์หน่วยถัดไปก็นี่ไงคาร์บอนที่5แล้วเมื่อเชื่อมกันปุ๊บได้น้ำออกมาและมันก็ได้ออกมาเป็นพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์โอเคเนาะโอเคเนาะและเมื่อน้องมาดูรูปนี้จริงๆรูปนี้คือ DNA แหละ ATCG เห็นปั๊บมันก็จะมีสายหนึ่งที่เป็น5พรามไป3พรามอีกสายจะเป็น3พรามไป5พรามเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยพูดกันในหน้าถัดไปละกันเอาเป็นว่านี่คือนิวเคลียไทด์ตัวที่1และนี่คือนิวเคลียไทด์ตัวที่2นี่คือนิวเคลียไทด์ตัวที่3ตัวที่4จุดที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์แต่ละตัวตรงเนี้ยเราเรียกพันธะตรงนี้ว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์แต่มันยังมีอีก1พันธะที่น้องควรจะรู้จักมันจะมีพันธะจุดเล็กๆตรงนี้ใครเรียนมาแล้วน่าจะพอรู้มันคือพันธะที่เชื่อมระหว่างเบสเพื่อเชื่อมโพลีนิวเคลียไทด์สายที่1กับสายที่2ให้ติดกันพันธะแดงๆที่เป็นจุดๆเนี่ยเราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนจากที่พี่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ข้างล่างเนาะเผื่อน้องจะตามไม่ทันดังนั้นจดไปเลยออกบ่อยเหมือนกันแล้วก็ไม่ยากเหมือนกันประเด็นนี้นะอ่ะเวลาที่เราพูดถึงบอนด์หรือว่าพันธะเนาะเอาในโมเลกุลกรดนิวคลีอิกละกันหลักๆในระดับมอปลายที่ควรรู้1คือฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นพันธะที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมนิวเคลียไทด์ในพี่จดให้มันยากๆนิดนึงเนาะให้ฟังแล้วมันมึนๆเพราะข้อสอบมันชอบออกคำมึนๆมานี่แหละมันจะทำหน้าที่ในการเชื่อมนิวเคลียไทด์ในโพลีนิวเคลียไทด์สายเดียวกันน้องเข้าใจประโยคนี้ปะในโพลีนิวเคลียไทด์สายเดียวกันเข้าใจปะเข้าใจปะก็ถูกต้องนี่ไงสมมติมันอยู่ตรงนี้ชึบชึบชึบก็นี่ไงมันเชื่อมนิวเคลียไทด์ตัวที่1กับนิวเคลียไทด์ตัวที่2ซึ่งมันเป็นโพลีนิวเคลียไทด์สายเดียวกันเพราะนี่คือสายหนึ่งส่วนนี้คืออีกสายหนึ่งเก็ตไหมแคทตี้พี่สื่อไหมเพราะฉะนั้นนี่คือฟอสโฟไดเอสเตอร์กับอีกพันธะหนึ่งคือพันธะไฮโดรเจนพันธะที่2คือพันธะไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะทำหน้าที่ในการเชื่อมไนโตรเจนัสเบสอันเนี้ยจะเชื่อมเบสหรือว่าน้องจะบอกแบบนี้ก็ได้เชื่อมโพลีนิวเคลียไทด์2สายเข้าหากันจะใช้คำไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันทำหน้าที่เชื่อมเบสแหละแต่ว่ามันก็เชื่อมโพลีนิวเคลียไทด์สองสายเข้าหากันด้วยไงจริงๆประโยคเดียวกันแหละแค่พูดให้มึนไปแบบนั้นแหละเพราะว่าข้อสอบมันเป็นแนวนี้น้องจะเจอคำที่มันแปลกๆแล้ววุ่นวายวุ่นวายแต่ว่าอย่าไปกลัวมันเนาะนี่คือสิ่งที่พี่บอกกับน้องเสมอว่าข้อสอบมันต้องยาวแน่ๆแหละด้วยจำนวนของข้อสอบที่น้องจะสอบมันลดจำนวนลงมากๆใช่ไหมล่ะดังนั้นความยาวมันยาวแน่ๆเตรียมใจไปเลยแต่พี่พูดเสมอว่าข้อสอบที่ยาวไม่ใช่แย่นะเว้ยข้อสอบที่ยาวบางข้อมันให้ข้อมูลมาทั้งหมดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุด mindset ที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าไปกลัวข้อสอบอย่างตอนสอบแพท2ปีที่แล้วพี่ติวลง YouTube พี่จำได้เลยติวฟรีไปพี่ก็บอกน้องว่าข้อสอบแพท2อ่ะแพทเทิร์นมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะสั้นโอ้โหบางข้อ2หน้าแบบเนี้ยแต่มันให้ข้อมูลออกมาทุกอย่างค่อยๆวิเคราะห์ไปทีละนิดทีละนิดแน่นอนมันต้องแข่งกับเวลาด้วยกับเวลาที่มันมีแต่พี่เชื่อว่าถ้าเราเข้าไปด้วย mindset ที่เราว่าเราไม่กลัวข้อสอบอะยังไงก็ทำได้อย่างน้อยก็อ่านแล้วก็เอามาสรุปจดๆทำคือพยายามทำให้มันเต็มเวลาที่สุดโอเคไหมประมาณนั้นเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นหน้านี้เห็นภาพไหมทางหน้าเนี่ยพอเข้าใจแล้วเนาะว่าพี่ต้องการให้ดูอะไรพี่ต้องอ่านอะไรให้ดูหนึ่งกดนิวคลีอิกมันคือโมเลกุลใหญ่เกิดจากโมเลกุลเล็กที่มาต่อกันโมเลกุลเล็กเรียกว่านิวเคลียไทด์นิวเคลียไทด์มี3อย่างเป็นองค์ประกอบ
และพี่ก็สอนเรื่องพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์ในหน้านี้โอเคเนาะอ่ะต่อมาชนิดของกรดนิวคลีอิกเองเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ชนิดคือ DNA และ RNA โอ้โหเรียนมาเปื่อยแล้วเพราะว่าเราเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่มัธยมต้นใช่ไหม DNA มีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบคือน้ำตาลดีออกซิไรโบสอย่างที่บอก D คู่ D เบสที่เป็นองค์ประกอบจะเป็นเบส ATCG โอเคปะเบส ATCG เป็นโพลีนิวคลีโอไทด์2สายเป็นหลักก็คือเป็นลักษณะเป็นเกลียวแต่ถ้าเป็น RNA RNA จะเป็นน้ำตาลไรโบสR คู่ R เบสที่เป็นองค์ประกอบคือเบส AUCG ซึ่งถ้าน้องดูเบสจริงๆอ่ะมันจะต่างกันที่เบส T กับเบส U เห็นปะเออดังนั้นข้อสอบปีหนึ่งเขาถามน้องว่า DNA กับ RNA มีอะไรเหมือนกันข้อ1อันนี้ย่อโจทย์เลยนะเบสพิวรีนข้อ2เบสไพริมิดีนข้อสอบถามแบบนี้เลย DNA กับ RNA มีเบสอะไรเหมือนกันเพียวรีนหรือไพริมิดีนตอบพี่มาก่อนที่น้องจะตอบคำถามนี้ได้น้องก็ต้องรู้ว่าเพียวรีนคืออะไรไพริมิดีนคืออะไรแล้วเราท่องว่าอะไรนะเมื่อกี้สอนไปแล้วอีกามี2ปีกโดนตัดปีกหักเหลือ1ปีกอีกากาคือ GA GA มี2ปีก2ปีกคือโครงสร้างเป็น2วง2วงคู่กับ2พยายางคือเพียวรีนดังนั้น G กับ Aเห็นไหมมันคือเบสเพียวรีนเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องเบสอะ DNA แล้วก็ RNA ถ้าเป็นน้ำตาลมันต่างกันแน่ๆดีออกซิไรโบสไรโบสถ้าเป็นหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตก็เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาสอบออกมีเพียวรีนเบสเหมือนกันโอเคปะเพราะ DNA ก็มี G A RNA ก็มี G กับ A สิ่งที่ต่างคือเบสไพริมิดีนไงถ้าเป็น DNA เขาจะมี C กับ T ถ้าเป็น RNA เขาจะมี U กับ G โอเคเนาะเอ้ย U กับ C โอเคมั้ยสิ่งที่เหมือนคือเบสเพียวรีนอ่ะต่อมา RNA จะเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในโอ้โหข้างหลังเดี๋ยวจะมีอธิบายละเอียดละกันเนาะที่มันจะมี tRNA mRNA แล้วก็ rRNA แต่ถ้าเป็น DNA DNA จะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมข้อสอบวิชาสามัญปีหนึ่งเคยถามว่าข้อมูลทางพันธุกรรมเก็บที่ไหนเออถามแค่นี้เลยเก็บที่ไหนคำตอบก็คือมันจะเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมในรูปของลำดับเบสในรูปของลำดับเบสโอเคเนาะคนแต่ละคนอะสมมติ 100% เขามีการศึกษาจีโนมของเราจีโนมคือภาษาไทยคืออะไรวะพันธุกรรมทั้งหมดที่มีในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าจีโนมเนาะมันจะมีโปรเจกต์หนึ่งที่เราเรียกว่า Human Genome Project เออเขาได้มีการศึกษาลำดับเบสของร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาพบว่าคนแต่ละคนเนี่ยจะมีลำดับเบสเป็นเฉพาะของตัวเองซึ่งนี่เราเรียกว่ามันคือเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลโอเคไหมดังนั้นข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของลำดับเบสยกตัวอย่างเช่นพี่มีเบสเป็น ATTACC แบบเนี้ยใน3เบสอ่ะอันนี้บน DNA เนาะเดี๋ยวบน mRNA DNA อะไรช่างลืมไปก่อนเอาเป็นว่า3เบสเนี่ย3เบสเนี่ยมันคือ1โคดอนแล้ว1โคดอนมันจะแปลงเป็นกรดอะมิโนได้1ชนิดแล้วจากนั้นกรดอะมิโนมันต่อกันมันก็มาคุมลักษณะทางพันธุกรรมของร่างกายโอเคไหมเออถ้าใครฟังแล้วยังมึนตรงนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยไม่ซีเรียสเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนย้ำกันเต็มๆในหัวข้อถัดไปเอาเป็นว่า DNA มันทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมถ้าเป็นยูคาริโอตยูคาริโอติกเซลล์มันก็อยู่ภายในนิวเคลียสถูกไหมอืมซึ่งข้อมูลทางพันธุกรรมมันจะถูกเก็บอยู่ในรูปของลำดับเบสประมาณนี้โอเคเนาะอ่ะต่อมา DNA เป็นสายคู่ RNA เป็นสายเดี่ยวนี่คือในธรรมชาติโดยทั่วไปแต่ไวรัสมันคือข้อยกเว้นไวรัสเนี่ยจะมีทั้ง single strand DNA คือ DNA สายเดี่ยว double strand DNA คือ DNA สายคู่ single strand RNA คือ RNA สายเดี่ยวและ double strand RNA ก็คือ RNA สายคู่พูดง่ายๆว่าไวรัสคือเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเอออันนี้บอกไว้เผื่อมันมีข้อสอบถ้าเป็น NetZ เคยออกครั้งนึงประเด็นนี้โอเคเนาะอ่ะต่อมาเราจะมาเจาะกันในประเด็นของ DNA และ RNA และก่อนที่เดี๋ยวเราจะทำโจทย์กันแล้วเนี่ยน้องเห็นไหมว่าประเด็นมันไม่ได้ยากเลย
เออและประเด็นมันไม่ได้ยากกว่านี้แหละมันก็ออกข้อสอบมาแล้วหลายปีอย่างปีล่าสุดก็ออกปี65 64ก็ออกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็ได้ที่พี่สอนไปในเทปนี้ก็ได้ไม่ต้องไปอ่านเพิ่มแล้วหรือถ้าจะอ่านเพิ่มก็ไปอ่านในหนังสือเรียนมันจะอยู่ในม.4 เทอม1เรื่องกรดนิวคลีอิกและอยู่ในม.4 เทอม2เรื่องพันธุศาสตร์โมเลกุลอย่างที่บอกไปเนาะเออทำได้แน่นอนเชื่อพี่นะอ่ะ DNA หรือว่า Deoxyribonucleic Acid อันนี้คือชื่อจริงข้อมูลของ DNA ที่น้องควรรู้คือ1 DNA เนี่ยจะเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์2สายพันธุ์กันเป็นเกลียววนทางขวาเราเรียกว่าดับเบิลฮีลิกอันนี้เป็นคำศัพท์ที่น้องควรรู้ประเด็นที่2คือ DNA เนี่ยมันคือข้อมูลของมันเนาะโพลีนิวคลีโอไทด์แต่ละสายสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างสายใหม่ได้เราจะเรียนในหัวข้อ DNA replication ในหลังจากนี้โอเคเนาะประเด็นที่3คือโพลีนิวคลีโอไทด์2สายของ DNA เนี่ยมันจะมีทิศตรงกันข้ามกันเราเรียกว่า anti parallel มันจะเป็นลักษณะแบบนี้สมมุติน้องมีโมเลกุลของ DNA โมเลกุล1สาย1จะเป็น5พรามไป3พรามอีกสายจะเป็น3พรามไป5พรามเดี๋ยวนะพี่คิดถูกมั้ยเนี่ยเออใช่นี่แหละคือมันสลับหัวสลับท้ายกันมีทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างที่บอกโอเคเนาะเออเดี๋ยวก่อนที่พี่จะไปตรงนั้นพี่ขอซูมตรงนี้มาให้น้องดูนิดนึงสมมุติพี่ซูมมาตำแหน่งหนึ่งมันมีโมเดลหนึ่งที่เขาชอบทำกันแบบนี้ไว้เวลาเขาวาด DNA เนาะคือเขาชอบทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นขั้นบันไดเนี่ยข้อสอบมันเคยออกนะปีหนึ่งวิชาสามัญนี่แหละข้อสอบมันจะชอบทำแบบนี้นี่ก็คือเอา DNA โมเลกุลหนึ่งเนี่ยเอามาทำเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดแล้วข้อสอบถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรเออก่อนอื่นสิ่งที่น้องต้องรู้คือน้องต้องรู้ว่าอันนี้คือโพลีนิวคลีโอไทด์สายหนึ่งถูกไหมเนี่ยมันอาจจะมีนิวคลีโอไทด์ต่อกันโดยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์ต่างๆมันอาจจะเป็น5พรามไป3พรามอันนี้ก็เป็น3พรามไป5พรามก็คือทิศตรงกันข้ามกันแล้วตรงนี้มันก็คือโพลีนิวคลีโอไทด์อีกสายหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดที่เป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดเนี่ยก็คือจุดตรงนี้ไอ้จุดที่เป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดก็น่าจะเป็นสักพันธะหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโพลีนิวคลีโอไทด์สองสายให้เข้าหากันเราก็เลยเรียกพันธะตรงนี้ไงอย่างที่บอกไปในหน้าที่แล้วว่ามันคือพันธะไฮโดรเจนข้อสอบถามแค่นี้เลยชี้ตรงนี้แล้วถามว่าอันนี้คืออะไรมันคือพันธะไฮโดรเจนที่เชื่อม N เบสที่เชื่อม N เบสโดยที่มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนถ้าเป็นเบส A มันจะเชื่อมกับเบส T ด้วย2พันธะไฮโดรเจนพี่มีเขียนไว้ด้านบนให้แล้วนะแต่ถ้าเป็นเบส C มันจะเชื่อมกับเบส G ด้วย3พันธะไฮโดรเจนมันจะเป็นแบบนี้เสมอถ้าเป็น DNA A คู่ T C คู่ G ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเบสคู่สมลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเบสคู่สมหรือว่า complementary base pair จดไว้ให้แล้วด้านบนและนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของ DNA โอเคเนาะเบสคู่สมเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากแต่ออกเยอะมากพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมออกเยอะขนาดนั้น 5-6 ข้อแล้วว่ะในอดีตเออแล้วก็ถามวนไปวนมาเดี๋ยวจะได้ทำข้อนึงด้วย 3-6-4 ล่าสุดที่มันออกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าการที่มันมี A กับ T เนี่ยมันคือมีแค่2พันธะไฮโดรเจนแต่ถ้าเป็น C กับ G มันจะเชื่อมมาด้วย3พันธะไฮโดรเจนโมเลกุล DNA 11เนี่ยดังนั้นเราก็บอกได้เลยว่าถ้ายิ่งมี GC เยอะอ่ะมันจะยิ่งทำลายได้ยากเหตุผลก็บอกไปแล้วเพราะมันมีพันธะไฮโดรเจนเยอะมันเลยทำลายได้ยากข้อสอบวิชาสามัญปีนึงเคยถามน้องว่าให้ลำดับเบสมาโมเลกุลนึงเลยแล้วถามน้องว่าอันไหนทำลายได้เยอะเดี๋ยวนะพี่พูดไหมเออถูกต้องคือเขาให้ลำดับเบสมานึกออกไหมอันนี้พี่กำลังนึกภาพข้อสอบข้อนั้นอยู่เนาะให้ลำดับเบสมาในแต่ละช้อยเลยแล้วถามว่าอันไหนทำลายได้ยากที่สุดวิธีการทำที่ดีที่สุดก็คือนับไปเลยว่ามันมี GC อันไหนมีเยอะสุดอันนั้นแหละก็ยิ่งทำลายได้ยากเพราะยิ่งคุณมีพันธะไฮโดรเจนเยอะก็ยิ่งทำลายยากกว่าปกติอยู่แล้วโอเคไหมเนี่ยพี่ก็เลยจดไปว่ายิ่ง GC content เยอะยิ่งทำลายยากเนาะจบ1ประเด็นของ DNA เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในหัวข้อกระบวนการสร้างโปรตีนว่าไอ้ DNA เนี่ยมันสามารถเกิด DNA replication แล้ว
จำได้ไหมที่พี่บอกหน้าที่ของมันว่า DNA มันเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมแล้วไอ้กระบวนการที่จะแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยมาเป็นโปรตีนมันแปลงได้ยังไงเดี๋ยวจะได้ไปเรียนในหัวข้อกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนต่อโอเคเนาะแต่ก่อนอื่นเรายังเหลืออีกตัวนึงอันนี้พี่ขอพูดไวมากๆเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดอีกรอบนึงฟังตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพ RNA บ้าง RNA คือ ribonucleic acidเกี่ยวกับการสร้างโปรตีนเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเซ็นทรัลดอกม่ามี3ชนิดแบ่งตามหน้าที่การทำงาน1คือ mRNA mRNA จะมีลำดับเบสที่เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมมันเกิดจากการที่เราเปลี่ยนจาก DNA มาเป็น mRNA ในขั้น transcription ใครฟังแล้วตามไม่ทันตรงนี้ปล่อยผ่านเบลอๆไปได้เลยหรือว่าน้องไปนอนก่อนก็ได้ไม่ต้องไปนอนนะเดี๋ยวไปแล้วเอาเป็นว่ารหัสเบส3รหัสบน mRNA ที่มันแปลงมาจาก DNA เนี่ยมันจะสร้างกรดอะมิโนได้1ชนิดเราเรียกว่าโคดอนส่วน tRNA tRNA เป็นคนนำแอนตี้โคดอนมาจับโคดอนแล้วนำกรดอะมิโนมาต่อแอนตี้โคดอนคืออะไรปล่อยผ่านไปก่อนส่วน rRNA จะเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของไรโบโซม R คือไรโบโซมอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้น RNA ทั้ง3ชนิดนี้ไม่ต้องซีเรียสถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้ให้รู้ว่ามันมี3ชนิดก็พอโอเคเนาะอ่ะเราจบไปอีกหนึ่งหัวข้อคือหัวข้อของกรดนิวคลีอิก